สวัสดีครับอาจารย์กำพลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นรายการ Money Talk รายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับวันนี้เราอยู่ท่ามกลางกระแสวิกฤตโควิดซึ่งยังไม่คลี่คลายเลยนะครับเป็นอะไรที่ต้องช่วยกันอย่างยิ่งนะครับในระหว่างวิกฤตครั้งนี้ร่วมปีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่เหนื่อยที่สุดในวิกฤตนี้นะครับก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะครับทุกคนทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนในกรุงเทพในต่างจังหวัดหมอพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเจ้าหน้าที่อสมทุกอย่างนะครับเหนื่อยกันมากนะครับซึ่งรายการ Money Talk ซึ่งเป็นรายการเล็กๆเนี่ยนะครับเราขอชื่นชมทุกท่านนะครับที่เสียสละอย่างยิ่งนะครับคนไทยไม่ลืมนะครับใครทำอะไรดีๆกับเราเราไม่ลืมคนไหนที่ทำไม่ดีกับเราเราก็จำไว้เหมือนกันนะครับไว้รอโอกาสหน้าก็ตอบแทนกันทั้งด้านดีด้านไม่ดีนะครับนะครับแต่วันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์เลยนะครับกับโรงพยาบาลซึ่งมีหลายสาขามีส่วนช่วยรับผู้ป่วยโควิดเยอะมากมีส่วนช่วยราชการเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งน่าสนใจอีกด้วยนะครับเราจะคุยกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์จำกัดมหาชนนะครับซึ่งท่านกรรมการผู้จัดการนายแพทย์กำพลพลัดศิลป์อยู่กับเรานะครับคุณพินพิสิทธิ์ตั้งธำรงโรจน์กับผมจะช่วยกันสัมภาษณ์อาจารย์กำพลนะครับสวัสดีอาจารย์กำพลอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับคุณพินพิสิทธิ์คุณป๊อปก็เป็นนักลงทุนเชี่ยวชาญเรื่องกลุ่มโรงพยาบาลโดยเฉพาะนะครับรู้จำนวนคนไข้รู้จำนวนบุคลากรพอๆกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอาจารย์ครับอาจารย์กำพลครับขออนุญาตอาจารย์นิดเดียวค่ะอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องจุฬารัตน์สั้นๆให้กับผู้ชมที่ไม่คุ้นเคยนิดนึงได้ไหมครับส่วนใหญ่คุ้นเคยแหละครับแต่เป็นการทวนความจำนิดนึงครับนะครับโรงพยาบาลจุฬารัตน์นี่เป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับประกอบด้วยทั้งหมด14สาขาในปัจจุบันนี้นะครับอยู่ในจังหวัดส่วนใหญ่แล้วอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ฉะเชิงจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีปราจีนบุรีนะครับระยองนะครับทั้งหมดเนี่ยมีโรงพยาบาลจุฬารัตน์ตั้งอยู่ทุกจังหวัดที่บอกที่กล่าวไปข้างต้นนะครับครับแล้วก็เปิดมาทั้งหมดก็ปีนี้ก็เกิน35ปีแล้วครับอืมครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอาจารย์กับอาจารย์หมออีกสี่ห้าท่านร่วมกันตั้งขึ้นมาใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยก่อนนะครับนะก็แบ่งเบาภาระให้กับโรงพยาบาลรัฐนะครับให้ประชาชนมีทางเลือกแล้วก็ได้ช่วยกันวินวินนะครับวินวินนะครับทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐทั้งภาคประชาชนนะครับคุณป๊อปจะเริ่มคำถามไหมครับภาพใหญ่ๆก่อนก็ได้ครับโอเคภาพใหญ่ๆนะครับก็ตรงนี้โดยรวมก็จะมี749เตียงนะครับแล้วก็รายได้ก็จะมีเงินสดสัก 60% แล้วก็เป็นภาคประกันสังคมสัก 40% นะครับแต่ไตรมาส1ที่ผ่านมารายได้ของเราเพิ่มขึ้นนะครับกำไรเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวที่จะเห็นก็คือตัวรายได้ของผู้ป่วยในก็จะลดลงนะครับอาจารย์ทีนี้ผมอยากจะเราพอเห็นแล้วนะครับแต่ทีนี้เรามองไปข้างหน้าต่อไปนะครับในไตรมาส2ที่คนน่าจะสนใจก็คือปริมาณโฮสพิทอลของทางโรงพยาบาลนะครับอาจารย์ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คือเรามีโฮสพิทอลทั้งหมดเนี่ย 1,500 เตียง 1,500 เตียงนะครับครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นโควิด related business ที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับจากการที่การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนี่ยนะครับมีส่งผลในแง่บวกในบางอย่างในแง่ลบก็มีนะครับในแง่บวกก็คือทำบริการเกี่ยวกับโรคโควิดเนี่ยรัฐบาลก็สนับสนุนให้ดูแลรักษาอย่างเต็มที่นะครับโดยเรามีการตรวจแล็บคัดกรองโควิดนะครับทั้งเชิงรุกและเชิงรับนะครับแล้วก็รักษาคนติดเชื้อเพราะว่ามีระเบียบว่าถ้าตรวจใครเจอก็จะต้องแอดมิด
ที่โรงพยาบาลนั้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีฮอสปิเตลอีก 1,500 เตียงที่จะรองรับเวลาเจอผลบวกนะครับอาการ My Symptom เราก็ไปรับในโรงพยาบาลระดับฮอสปิเตลนะครับแล้วก็เราเปิด SQนะครับที่คนที่มาจากต่างประเทศมันประกักตัว2สัปดาห์นะครับสุดท้ายก็คือเราดูบริการฉีดวัคซีนต้านโควิดให้กับประชาชนนะครับทั้งหมดคือการบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดในประเทศไทยเวลานี้ครับอาจารย์ครับอย่างไตรมาสแรกเนี่ยนะครับเตียงที่เรารับคนไข้โควิดเข้ามานี่จำนวนประมาณกี่เตียงนะครับทั้งหมดเนี่ยรวม 1,500 เตียงทั้งหมดเนี่ยเราก็มีทั้งหมดกลายเป็น 1,800 เตียงครับคือเป็นเตียงจริงๆของโรงพยาบาลทั้ง14แห่งที่กระจายกันอยู่300แล้วก็เป็นฮอสปิทอลอีก 1,500 นะครับแล้วเราตรวจคือไอ้ที่แย่จมูกแย่ในคอเนี่ยนะครับตรวจไปเยอะไหมครับในไตรมาสแรกนี่ในไตรมาสที่1เนี่ยก็ตรวจค่อนข้างไปค่อนข้างเยอะครับนะครับเฉลี่ย 25,000 เคสครับโอ้เดือนนึงก็เกือบ 8,000 ประมาณนะครับใช่ครับครับเชิญป๊อปครับโอเคทีนี้ถ้าเราพูดถึงไตรมาส1นะครับนอกจากการตรวจโควิดแล้วเนี่ยมันจะมีรายได้ที่หายไปก็คือรายได้ของผู้ป่วยในนะครับทีนี้เนี่ยแต่ว่าตัวชดเชยของโควิดเนี่ยมันก็จะมีส่วนอื่นอีกก็เท่าที่ดูก็คือจะมีเรื่องของการเข้าไปบริหารโรงพยาบาลรัฐนะครับอยากจะรบกวนอาจารย์นะครับลองช่วยอธิบายเกี่ยวกับการเข้าไปร่วมบริหารโรงพยาบาลรัฐได้ไหมครับว่าเราเข้าไปบริหารอะไรยังไงบ้างนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยมีผลกระทบต่อคนไข้บางส่วนนะครับของโรงพยาบาลเช่นคนไข้ต่างชาติหรือคนไข้ที่ยังไม่จำเป็นต้องรักษาก็ชะลอไปก่อนหรือว่าโรคบางโรคก็ไม่มาเลยเช่นโรคหวัดอย่างเงี้ยเด็กก็มาน้อยนะครับนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ในส่วนนั้นของโรงพยาบาลนะครับตอนนี้โรงพยาบาลก็มีการปรับกลยุทธ์ปรับยุทธศาสตร์ในการในช่วงโควิดระบาดนี้นะครับ1เราปรับยุทธศาสตร์โดยที่ว่าเรามีโครงการที่ไปดูแลโรงพยาบาลภาครัฐนะครับเรามีโรงพยาบาล2โรงอยู่ที่พัทยาคือโรงพยาบาลเมืองพัทยาแล้วก็โรงพยาบาลที่เกาะล้านนะครับเราก็ไปดูรับดูแลบริหารนะครับอันนั้นคือเป็นส่วนเป็นอันหนึ่งที่เราได้มีรายได้จากตรงนั้นอันที่2เนี่ยเราก็จะมีรายได้จากการที่ไปตั้งศูนย์หัวใจให้กับโรงพยาบาลภาครัฐนะครับก็คือโรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการศูนย์หัวใจนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสิรินธรนะครับ2แห่งนะครับที่จะมีรายได้เพิ่มเข้ามาในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการก็คือจริงๆแล้วเรามีภาคนะครับโรงพยาบาลเมืองพัทยาอันนี้เราเป็นโรงพยาบาลระดับ120เตียงนะครับที่เราไปดูแลที่ขณะนี้ดูแลอยู่นะครับแล้วก็ที่เกาะล้านอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์หัวใจนะครับให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลสิรินธร2ที่โดยเราเอาทีมแพทย์และความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยไปเปิดให้เช่นนั้นทั้งหมดเลยครับโรงพยาบาลสิรินธรนี่อยู่กทม.ด้านบนใช่ไหมฮะด้านใกล้ๆด้านอยู่ใกล้ๆปากน้ำไปด้านนู้นใช่ไหมครับประเวศครับแล้วเราก็เปิดศูนย์รับส่งต่อโรคที่ซับซ้อนนะครับเช่นศูนย์โรคหัวใจนะครับแล้วก็ศูนย์สมองและหลอดเลือดนะครับของเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลไม่กี่แห่งที่สามารถลากลิ่มเลือดจากหลอดเลือดสมองได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันต้องรวดเร็วแล้วก็ทีมงานต้องแข็งแกร่งนะครับเพราะต้องใช้
หมอหลายท่านในการที่จะเวลาคนไข้สโตรกมาโรงพยาบาลเนี่ยยาละลายริ่มเลือดอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถจัดการได้มันประสบความสำเร็จประมาณสัก 10-20% เองแต่ที่เหลือไม่สามารถละลายริ่มเลือดได้เราต้องใส่สายเข้าไปในหลอดเลือดนะครับแล้วไปลากคลอดออกมานะครับตามภาพที่เห็นนะครับนะรูปขาวดำข้างบนเนี่ยเห็นว่ารูปแรกเนี่ยเส้นเลือดอุดตันตรงจุดนั้นนะครับพอเราลากริ่มเลือดออกมาแล้วเลือดมันก็จะโฟลว์ทั้งหมดนะครับเราสามารถลดอัตราการตายแล้วก็ลดความพิการจากหลอดเลือดสมองขาดเลือดเนี่ยได้เป็นอย่างค่อนข้างดีครับนะครับ success ประมาณ 50% นะครับครับครับทีนี้ขออนุญาตถามต่อครับอาจารย์คือเหมือนกับว่าเราเกี่ยวการเข้าไปบริหารตรงเนี้ยเราเข้าไปบริหารจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าในอนาคตที่เรายังจะมีโอกาสเข้าไปพัฒนาตรงนี้ต่อไหมครับในโรงพยาบาลรัฐอื่นๆนะครับอาจารย์คงไม่ได้ช่วยบริหารได้เยอะนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปบริหารแล้วได้ประโยชน์แล้วก็ภาครัฐนี่จะได้ประโยชน์ก็แต่เมื่อเรามีเครือข่ายที่มีสามารถเอื้อหนุนกันมีพันธมิตรที่อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลที่เราไปบริหารด้วยนะครับจุฬาที่ชลบุรีก็มีสาขานะครับพอมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราจะมีส่งทีมซัพพอร์ตเข้าไปช่วยโรงพยาบาลแห่งนั้นนะครับซึ่งเวลานี้เราทำได้ดีค่อนข้างดีนะครับทำได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็เป็นที่พึงพอใจของผู้รับผู้จ้างเราครับอันนี้ก็คือศูนย์สัญญกรรมจุฬาสัญญกรรมต่อนิ้วนะครับซึ่งเราก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องต่อนิ้วนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องการดูแลเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยนะครับพวกเด็กที่คลอดก่อนกำหนดพวกเนี้ยน้ำหนักน้อยดูแลยากเราก็เป็นศูนย์ที่สามารถรับส่งต่อจากทั่วทุกสารสารทิศเลยครับอันนี้กันเป็นตัวดักใหม่ๆของเราครับคือการผ่าตัดผ่านกล้องกระเพาะอาหารนะครับซึ่งเป็นโปรดักใหม่ของเราสามารถลดน้ำหนักได้ค่อนข้างดีครับสำหรับคนที่อ้วนมากๆนะครับ100กว่ากิโลขึ้นไปครับส่วนใหญ่ที่มาให้เราดูแลแล้วผ่าตัดไปแล้วไม่ต่ำกว่า50รายครับแล้วก็ได้ผลดีแทบทุกรายครับอันนี้ก็เป็นการรักษามะเร็งตรงเป้านะครับแล้วก็การรักษาด้วยวิธีรักษายีนแล้วก็พันธุกรรมบำบัดสำหรับคนไข้ที่เป็นมะเร็งโดยที่ยาที่รักษาจะมีผลต่อเซลล์ปกติน้อยมากนะครับคนไข้ก็จะไม่ทรมานจากการให้เคมหรือการฉายแสงครับแล้วก็อยากพูดอันหนึ่งก็คือว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราดูแลผู้ป่วยโควิดเนี่ยไปทั้งหมด 3,320 รายนะครับแล้วก็ที่หายกลับบ้านแล้วเนี่ย214รายครับอัตราการตายน้อยมากครับ 0.056% เท่านั้นนะครับไม่ถึง 1% ครับก็คือว่า100นึงเนี่ยตายแค่ครึ่งคนครึ่งคนซึ่งอันนี้เป็นเรียกว่าไม่ต้องคุณไประวังเรื่องโควิดเยอะเกินไปคือไประแวงไปหวาดกลัวมากเกินไปจริงๆอัตราการตายที่เรารักษาอยู่นะครับค่อนข้างต่ำมากน้อยมากนะครับน้อยมากแล้วก็ที่ตายส่วนใหญ่นะครับก็อายุราวๆผมกับคุณไพบูลย์นะครับใกล้ๆ70นะครับถ้าขนาดคุณป๊อปนี่ไม่ตายป่วยมาก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วคนที่เป็นโรคอ้วนหรือมีโรคสุขภาพไม่ดีอ่ะมันจะจัดการหมดแล้วชานดาวินบอกอ่ะซีคอนเซอร์เวอร์ครับครับมันกดของชานดาวินคนที่แข็งแรงคนที่เหมาะจะอยู่ต่อนะครับใช่อย่างพวกเราคุณไม่รู้นะโอเคครับก็ระวังตัวดีๆแล้วกันผมระวังเต็มที่เลยครับนอนยังใส่หน้ากากบางทีคุณเล่นนะครับคุณป๊อปเชิญเดี๋ยวให้ผมถามเชิญอาจารย์ก่อนเลยครับเดี๋ยวผมช่วยเสริมอย่าง
อย่างไตรมาส1เนี่ยโรงพยาบาลที่ใน14แห่งที่มีรายได้สูงสุดแล้วก็สร้างกำไรสูงสุดนี่คือโรงไหนครับจุฬา3อินเตอร์ครับ3อินเตอร์นี่ก็คือที่อยู่เทพรักษ์ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับครับอันนี้เป็นสาขาใหญ่ของเราเป็นศูนย์สำนักงานใหญ่นะครับรองลงไปแล้วครับอาจารย์ครับก็เป็นสาขา9สาขา9ก็อยู่ไม่ไกลจากสาขา3เท่าไหร่ใช่ไหมฮะไม่ถึงเท่าไหร่ครับครับอยู่ติดกับสนามบินสุวรรณภูมิครับครับครับแล้วก็สาขา11ครับยังมีสาขาที่ในไตรมาส1ไม่ทำกำไรมีไหมครับมีครับคือสาขาใหม่นะครับสาขาที่อยู่ปราจีนบุรีครับคือจุฬา304ซึ่งเปิดมา3ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเบรกอีเวนต์ละจะเบรกอีเวนต์อีกในไม่ช้านี้นะครับส่วนโรงแพทย์ฉะเชิงเทราที่เราไปร่วมทุนกับเขาเนี่ยนะครับ 80% ของเราเนี่ยนะครับก็เริ่มเปิดได้2ปีปีที่3นี้เริ่มทำกำไรแล้วครับครับก็มีกำไรแล้วครับมันทำให้ผลประกอบการเราไม่ได้ดึงผลประกอบการเราไม่ได้นิดเดียวนะครับครับเชิญครับผมขออนุญาตไปไตรมาส2เลยนะครับอาจารย์นับปัจจุบันที่เราคุยกันอยู่นะครับ คืออย่างไตรมาส1ครับอาจารย์เรามีเรื่องของการตรวจโควิดประมาณ 25,000 เคสนะครับอย่างณตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่ก็คือเป็นช่วงปลายเป็นช่วงกลางๆแล้วนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้การตรวจโควิดของเราเนี่ยปริมาณเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็วันหนึ่งก็ประมาณ 1,000 รายต่อวันรวมทุกแห่งรวมกันนะครับ 1,000 รายทีนี้ตัว 1,000 รายเนี่ยถ้าเกิดเราพบว่าติดเชื้อโควิดแล้วก็จะนำไปรักษาที่ฮอสพิทอลนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์กล่าวไว้ว่าเราจะฮอสพิทอลหรือไม่นั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงของคนที่ติดถ้าเป็นมีซิมต้องก็อยู่ฮอสพิทอลได้ถ้าเป็นมีอาการแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่โรงพยาบาลนะครับครับอย่างอาจารย์พอจะเล่าเกี่ยวกับปริมาณได้ไหมครับว่าคนที่อยู่ในฮอสพิทอลของเราเนี่ยแนวโน้มมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เราเริ่มรับ อยู่ในฮอสพิทอลตั้งแต่เดือนเมษานะครับแล้วก็เดือนพฤษภาทั้ง2เดือนนะครับก็ค่อนข้างเตียงก็จะค่อนจะใกล้เต็มแล้วครับนะครับแล้วก็ฮอสพิทอลเนี่ยก็เกิดเป็นเราเรียกว่าคนไข้ติดโควิดสีเหลืองนะครับไอ้สีเขียวสีเขียวนะครับคืออาการน้อยหรือไม่มีอาการนะครับน้อยมากนะครับแต่พวกนี้อาจจะอยู่มากกลายเป็นสีเหลืองก็ได้ครับครับก็ต้องย้ายกลับเข้าโรงพยาบาลครับงั้นเราต้องมีการก็เรียกว่าตรวจสอบข้อมูลคนไข้ตลอดเวลาเลยว่ามีการปรับเปลี่ยนอาการหรือไม่ถ้าเปลี่ยนเมื่อไหร่เราก็ดูว่าเป็นสีเหลืองแล้วเราก็รีบออกมาอยู่ในโรงพยาบาลมาอยู่ใกล้ชิดในโรงพยาบาลนะครับดูในโรงพยาบาลเนี่ยดูแลพวกกลุ่มสีเหลืองและสีแดงนะครับสีเขียวก็อยู่ในฮอสพิทอลครับซึ่งฮอสพิทอลค่อนข้างเยอะในโรงพยาบาลนี่ตอนนี้ยังมีห้องเหลือไหมครับสำหรับสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยครับทุกที่เลย ICU เกือบเต็มทุกวันครับเป็นวอร์ดเนี่ยจะมีเหลือเพื่อสแปร์ให้คนไข้สีเขียวเนี่ยจากฮอสพิทอลเนี่ยย้ายกลับเข้ามาส่วนฮอสพิทอลณวันนี้เนี่ยเราย้ายคนไข้สีเหลืองที่กลายเป็นเหลืองอ่อนๆกลับไปอยู่ฮอสพิทอลครับมันการบริหารจัดการเนี่ยเป็นการบริหารจัดการแบบต้องใกล้ชิดแล้วก็ท่านเหตุการณ์ทุกวันเพื่อเพราะว่าเยงมินมันค่อนข้างมีจำกัดนะครับครับอาจารย์ครับอย่างถ้าเราตรวจสมมติว่าผมไปตรวจแล้วก็เจอว่ามีโควิดมันจะต้องอยู่ที่จุฬารัฐทั้งหมดกี่วันนะครับ14วันครับ14วันนะครับ14วันถ้าอาการน้อยก็ไปสีเขียวตอนนี้สีเขียวนี่มีใช้เตียงไปกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณครับ90% นะครับโอ้ครับครับ1,590%ก็
หลืออยู่แค่150เตียงนะฮะจะป่วยรีบป่วยนะอย่างนี้เท่ากับว่ามันจะมีส่วนหนึ่งนะครับอย่างไตรมาสหนึ่งเนี่ยปริมาณผู้ป่วยในหายไปเท่ากับดูปริมาณผู้ป่วยโควิดที่เข้ามาทั้งการตรวจแล้วก็การรักษาฮอสพิทอลอย่างเงี้ยครับอาจารย์ถ้าดูกับอย่างเงี้ยอาจารย์พอที่จะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าในส่วนที่หายไปของผู้ป่วยในเมื่อชดเชยกับรายได้จากฮอสพิทอลหรือการตรวจโควิดอะไรพวกนี้นะครับอาจารย์เน็ตๆแล้วเนี่ยเป็นกำไรกับทางรายได้ถ้าเทียบกับไตรมาสหนึ่งเนี่ยดูแล้วมันน่าจะเติบโตต่อไหมครับเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเพิ่มขึ้นมากกว่าไตรมาสหนึ่งแน่นอนเพราะไตรมาสหนึ่งเรายังไม่มีฮอสพิทอลเลยเพราะไตรมาสหนึ่งเนี่ยเรามีเตียงรับโควิดแค่300เตียงครับแต่พอไตรมาสที่สองเนี่ยเรากลายเป็น800ก็คิดเอาแล้วกันว่ารายได้จากตรงส่วนนี้จะเพิ่มอีกสักเท่าไหร่ไม่อยากคำนวณตัวเลขครับแต่ว่าอาจารย์ครับไม่ว่าคนไข้จะไปอยู่ฮอสพิทอลหรืออยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ ICU เนี่ยต่อหัวเรารับจากหลวงเท่ากันใช่ไหมฮะครับเท่ากันนะฮะครับเท่ากันครับยกเว้นว่าคนไข้นั้นมีประกันสุขภาพมีประกันโควิดที่จ่ายให้ก็อันนั้นไม่เบิกหลวงก็มาแต่คิดก็ข้ามหัวก็เท่ากันอยู่ดีนะครับถ้าเป็นมีประกันสุขภาพมาเนี่ยครับเลทคนละอย่างครับอ๋อไม่ใช่เลทคิดจากราชการนะนั่นคือเดียวส่วนใหญ่แล้วให้นอนห้องคู่สองคนต่อหนึ่งห้องแต่ถ้าเป็นบริษัทมีประกันชีวิตมีประกันเราก็จะให้ห้องเดียวแล้วก็เซอร์วิสแบบอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งเลยครับเพราะว่านั้นเขามีคนจ่ายตังค์ให้นะครับมีว่ามีประกันจ่ายหรือถ้าเป็นคนไข้เงินสดเขาบอกเขาจะจ่ายตังค์เองก็เหมือนกันใช่ไหมครับก็ได้ครับก็ได้ครับเขาสละสิทธิ์สิทธิที่ได้จากรัฐเขาก็จะใช้สิทธิ์เงินสดของเขาได้เองครับครับอาจารย์ครับขออนุญาตถามอันนี้ไม่รู้พอจะเล่าได้ไหมนะครับอย่างตัวฮอสพิทอลครับต่อวันเนี่ยแล้วก็ต่อรายอ่ะครับที่เข้ามาเราสามารถเบิกกับสปสช.ได้ประมาณเคสละประมาณเท่าไหร่ต่อวันนะครับผมจำไม่ได้ครับเท่าไหร่แต่ว่าก็สามารถ cover ต้นทุนแล้วก็เหลือบ้างครับเหลือบ้างครับแล้วทีนี้มีปัญหาเรื่องสปสช.เนี่ยเข้าจ่ายมีการดีเลย์หรือว่าช้าอะไรพวกนี้ไหมครับข้อดีของสปสช.คือไม่มีการค้างค่าใช้จ่ายเขาค่อนข้างจะดูแลเรื่องการค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่อนข้างดีนะครับไม่มีโรงพยาบาลไหนจะคอมเพลนในเรื่องของว่าจ่ายช้าหรือว่าจ่ายไม่ดีอะไรต่อไม่อะไรนะครับเขาก็จ่ายแบบมีเหตุมีผลนะครับเบิกเกินไปเขาก็ขอร้องให้เราอย่าใช้วัสดุซึ่งเปลืองมากเกินไปอะไรต่างๆทำนองนี้เขามีระเบียบอยู่แล้วทุกในแง่มุมอาการนะครับใช่ก็คงพึ่งพากันไปพึ่งพากันมายามนี้นะครับนะก็สีเหลืองก็เหลือไม่จำนวนหนึ่งสีเหลืองก็อีกจำนวนหนึ่งนะครับข้อดีคือตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้ยาไม่ขาดยาฟาวิพิราเวต้านไวรัสเนี่ยนะครับไม่ขาดนะครับแล้วก็สามารถเบิกจ่ายให้กับคนไข้ง่ายขึ้นนะครับในเบื้องต้นๆเนี่ยเบิกยากทำให้มีคนที่เรียกว่าต้องลำบากมากครับตอนนี้ใครป่วยเป็นโควิดเนี่ยมียานะมียานะครับยาที่เนี่ยมาเร็วด้วยครับยาที่เรียกชื่อยากๆเนี่ยฟาร์มิอะไรเนี่ยนะที่มาจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอวีแกนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าได้ผลดีครับสำหรับคนไข้ถ้าได้ยาเร็วนะครับก็คิดว่าการเกิดปอดบวมอาการปอดบวมต่างๆจะมีน้อยลงครับป๊อปน่าจะไปลองนะศูนย์จุดศูนย์หกเปอร์เซ็นต์เองไม่ต้องห่วงเออใช่นิดเดียวโอกาสน้อยอายุยิ่งน้อยในรอบแล้ว100%อาจารย์ครับพอดีตัวอัตราการคลองเตียงฮอสพิทอลเมื่อกี้เท่าที่
คุยกับอาจารย์คือ 90% รู้สึกว่าจะค่อนข้างแน่นมากนะครับตรงนี้เราจะมีโอกาสขยับเพิ่มอีกไหมครับอาจารย์เราคิดว่าคงจะไม่อยากเพิ่มเท่าไหร่เพราะว่าอะไรตรงนี้เพราะว่าถ้าคุณมีฮอสปิตอลยิ่งเยอะคุณต้องมีเตียงรองรับสำหรับคนที่เปลี่ยนจากเขียวเป็นสีเหลืองนะถ้าคุณมีเตียงที่จะรับสีเหลืองได้น้อยลงนะคุณต้องไปฝากคนอื่นเนี่ยเขาไม่อยากฝากให้ฝากหรอกพวกสีเหลืองนะเขาอยากฝากเขียวอย่างเดียวนะครับเราดูได้แค่นี้เราก็คิดว่ามันก็เกินกำลังของเราไปพอสมควรแล้วครับครับอย่างสถานการณ์อย่างนี้ครับอาจารย์บวกเวลา 2-3,000 เคสนะครับอย่างนี้ถ้าอาจารย์พอจะคาดการแนวโน้มได้ไหมครับว่าตัวเลขตรงนี้มันจะยังอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่ครับอาจารย์สำหรับตัวเลขการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยนะครับไปสู่คนต่อคนเนี่ยผมว่าขึ้นอยู่กับการฉีดวัคซีนครับถ้ามีการฉีดวัคซีนเยอะขึ้นนะครับตามที่รัฐบาลสัญญาไว้อ่ะนะครับว่าจะฉีดภายในให้ครบเนี่ยภายในเดือนตุลาพฤศจิกหรือธันวาเนี่ยถ้าครบหมดทั้งประเทศเกิน 60-70% เนี่ยโควิดก็อยู่ไม่ได้ครับนะครับช่วงหลังจากช่วงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะสิ่งที่น่ากลัวคือสายพันธุ์ใหม่ที่อาจจะวัคซีนอาจจะไม่ cover นะครับก็จะมีแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยวัคซีนก็ป้องกันไม่คุณตายครับนะครับแล้วก็อาการรุนแรงจากโควิดก็จะลดลงถ้าคุณฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นสนับสนุนให้ทุกคนฉีดวัคซีนเพื่อชาติครับครับรายการเราก็ร่วมเรียกร้องนะครับช่วยกันไปฉีดวัคซีนนะครับไม่อันตรายอย่างที่คิดนะฮะไม่ต้องกลัวแพ้ผลประโยชน์มากกว่าการแพ้มหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นฉีดนะครับไม่ว่าตัวไหนก็ตามนะฮะแน่นอนเลือกได้ก็เลือกไม่ได้ก็ฉีดที่มีนะครับดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนนะครับดีกว่าหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าเลยครับหลายพันเท่าเลยนะฮะครับของ CHG นี่ก็คือร่วมฉีดทุกให้กับประชาชนทุกโรงพยาบาลด้วยไหมครับอาจารย์ร่วมครับแล้วอนาคตนี่เราจะไปช่วยประกันสังคมในการฉีดวัคซีนตามจุดต่างๆในกทม.ด้วยนะครับซึ่งก็คิดว่าในกทม.เนี่ยจะฉีดครบประมาณ1,550,000 คนเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับซึ่งโรงพยาบาลเอกชนรวมทั้งโรงพยาบาลจุฬารัตน์เนี่ยก็ไปช่วยฉีดนะครับตามจุดต่างๆ45จุดในกทม.นะครับเพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนนะครับคนที่มีบัตรประกันสังคมเนี่ยตามที่เขาจะส่งไปฉีดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เชิญชวนให้ประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนนะครับแล้วก็ไปฉีดวัคซีนตามจุดต่างๆนะครับครับเชิญอาจารย์ไพบูลย์เลยครับถ้างั้นผมเรียนถามอาจารย์ว่าจุฬารัฐจะทำวัคซีนทางเลือกด้วยไหมครับอาจารย์นะคำถามนี้เป็นคำถามที่อันที่หนึ่งก็คือตอนนี้เอกชนโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์นำเข้าวัคซีนยี่ห้อไหนๆได้เลยนะครับเพราะเนื่องจากเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของโปรดักวัคซีนไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคซีโนฟาร์มโมเดอร์นาไฟเซอร์หรือครับนี่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องนำเข้าโดยภาครัฐอย่างเดียวนะครับภาครัฐเท่านั้นที่สามารถนำเข้าได้ก็คือองค์การเภสัชนะครับแล้วก็สำหรับเอกชนนี่ที่ได้ดีไว้ก็คือวัคซีนโมเดอร์นาครับโมเดอร์นาของอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้ผ่านจดทะเบียนผ่านอย.เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่รอขั้นตอนในการที่องค์การเภสัชจะนำเข้าเพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกให้โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศเนี่ยสั่งเข้ามาเพื่อฉีดให้ประชาชนนะครับแต่เวลานี้ปัญหาก็คือว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับซึ่งยังไม่มีกำหนดแน่นอนใช่ไหมครับยังไม่มีกำหนดแน่นอนเลยยังไม่มีคำตอบเลยว่าจะนำเข้ามาเมื่อไหร่นะครับก
ก็รออยู่ว่าเขาจะเปิดโอกาสให้เราไปจองแล้วก็สั่งเข้ามานะครับซึ่งคาดคะเนว่าน่าจะเข้ามาในปลายไตรมาสที่3หรือไม่ก็ต้นไตรมาสที่4ครับพวกเราถึงได้มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนทางเลือกนะครับแต่สำหรับคนที่มีวัคซีนฉีดได้ก่อนเนี่ยให้ฉีดไปเลยอย่ารอครับครับนะครับให้ฉีดไปเลยว่ายี่ห้อไหนก็ได้เพราะว่าไม่เป็นอันตรายทั้ง2ยี่ห้อคือซิโนแวคหรือว่าแอสตราเซเนกานะครับส่วนถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเมื่อฉีดก่อนไปแล้วมีผลรายงานในผลวิจัยว่าถ้าคุณฉีดวัคซีนยี่ห้อโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์นะครับหลังจากที่คุณฉีดซิโนแวคหรือแอสตราเซเนกาแล้วเนี่ยภูมิบูสเตอร์โดสของมันเนี่ยสามารถเพิ่มได้มากกว่าปกติอีกหลายเท่าเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าไอ้ตัวโมเดอร์นาเนี่ยน่าจะมีประโยชน์หลังจากที่คุณฉีดโดสที่3นะความหมายก็คือว่าอย่างผมฉีดแอสตราเซเนกาอายุ60กว่าเนี่ยนะครับฉีดไปแล้ว1เข็มรอไปอีก 2-3 เดือนฉีดอีก1เข็มครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ฉีดโมเดอร์นาเติมเข้าไปเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยจะขึ้นเยอะเลยใช่ไหมฮะอันนี้ขึ้นเยอะต้องเว้นกันระยะห่างเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็ประมาณ6เดือนครับเว้นประมาณ6เดือนนะครับแล้วถ้าผมฉีดต่อเลยได้ไหมฮะ อยากให้มีภูมิเร็วมันคงจะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ครับต้องรอที่มีนะฮะอนาคตอาจารย์ก็เดี๋ยวผมจะตรวจแอนติบอดีให้อ๋อครับว่าหลังจากที่อาจารย์ฉีดแอสตราเซเนกาแล้วเนี่ยครับภูมิอาจารย์ขึ้นไหมครับเพราะตอนนี้ไม่มีใครรู้ถ้าอาจารย์ไม่ตรวจว่าภูมิอาจารย์ขึ้นหรือเปล่าอืมครับงั้นต้องตรวจภูมิว่าอ้อภูมิฉันขึ้นระดับที่เราไปตรวจได้ที่ไหนครับอาจารย์ก็สบายใจแอนติบอดีภูมิคุ้มกันเนี่ยเราไปตรวจตามโรงพยาบาลอย่างจุฬารัตน์ก็รับตรวจใช่ไหมครับรับตรวจครับตอนนี้มันมีตรวจระดับที่ว่าสามารถที่จะรู้ระเวลของแอนติบอดีได้ตอนนี้ยังไม่มีมีไม่กี่โรงพยาบาลที่สามารถตรวจได้ครับคือว่าก็ตรวจได้ครับว่าระดับแอนติบอดีที่ขึ้นในเลือดเราเนี่ยนะครับเมื่อฉีดเนี่ยนะครับเราก็อยากรู้ว่ามันขึ้นไม่ขึ้นนะก็เพื่อนผมคนหนึ่งที่มาตรวจนะครับปรากฏว่าฉีด2เข็มแล้วปรากฏว่าภูมิไม่ขึ้นครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้น 100% ทุกคนใช่ไหมฮะครับอาจารย์ครับครับค่าตรวจแพงไหมครับแอนติบอดีเนี่ยอาจารย์ครับปกติไม่เกินเท่ากับไม่เกินถ้าไม่เกิน 3,000 บาทนะครับแล้วแต่โรงพยาบาลนะครับอันนี้ขอถามเป็นความรู้ได้ไหมครับอาจารย์อย่างสมมติว่าคนที่เป็นโควิดมาแล้วครับอาจารย์ตัวแอนติบอดีเนี่ยมันจะมาโดยธรรมชาติไหมครับหรือว่าต้องไปฉีดวัคซีนอยู่ดีครับคือคนที่เป็นติดโควิดมาแล้วเนี่ยหลังจากติดแล้วเนี่ยต้องเว้นสักประมาณ 3-6 เดือนถึงจะมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้ครับเพราะว่าช่วงหลังจาก3เดือน6เดือนเนี่ยเลเวลระดับแอนติบอดีจะลดลงนะครับมันคงจะต้องฉีดกระตุ้นให้มันมีแอนติบอดีเพิ่มขึ้นในระดับป้องกันโรคครับความหมายก็คือว่าคนที่เป็นโควิดนี้พอหายจากอาการปอดเปิดอะไรต่ออะไรเนี่ยมันร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ประมาณ 3-6 เดือนใช่ครับหลังจากนั้นต้องไปฉีดกระตุ้นต่อนะครับอาจารย์ครับวัคซีนใกล้ขอแพ้การฉีดวัคซีนเนี่ยให้หลวงเนี่ยจะช่วยสร้างรายได้แล้วก็ผลตอบแทนถ้าเกิดจุฬารับพอสมควรไหมครับผมคิดว่ามันเศรษฐกิจโดยรวมจะดีขึ้นแน่นอนครับเพราะว่า เรานิ่งเงียบจากการที่ต้องปิดล็อกดาวน์หลายอย่างไปแล้วนะครับหลังจากที่ฉีดแล้วเนี่ยการล็อกดาวน์ต่างๆหรือว่าการธุรกิจกิจกรรมเศรษฐกิจนะครับจะกลับมาให้ไปเนี่ยมันจะได้กลับมานะเพราะว่าตอนนี้คนต้องบอกเลยนะครับคนที่ไม่มีรายได้เยอะครับครับน่าสงสารครับ
ณป๊อปจะถามอะไรไตรมาส2มั้ยไตรมาส2คิดว่าน่าจะครบถ้วนครับเดี๋ยวเชิญไปอาจารย์ไตรมาส3 4เลยผมถามต่อเลยได้ไหมครับแต่ว่าได้เลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมอยากพอดีตอนนี้เริ่มจะมีน่าจะเริ่มชัดเจนในเรื่องของโรงพยาบาลชีวารัตน์นะครับที่เราจะเข้าไปดำเนินการนะครับอยากจะลองให้อาจารย์ช่วยอัปเดตหน่อยได้ไหมครับว่าโรงพยาบาลตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับคือโรงพยาบาลชีวารัตน์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วชื่อมันยังไม่เซตเท่านะว่าจะใช้ชื่ออะไรนะครับอาจจะใช้ชื่อจุฬารัตน์เหมือนเดิมก็ได้นะครับเป็นแต่ว่าเราตั้งชื่อมันดูเก๋หน่อยนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เรารักษาเป็นโรงพยาบาลจะลงเครื่องรังสีรักษาคือรักษามะเร็งโดยการใช้ฉายรังสีนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งในขณะเดียวกันเราก็จะเปิดศูนย์รักษาคนไข้สโตรกอย่างเดียวเลยนะครับคนไข้ที่เรียกว่าจะต้องรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะครับเราก็จะมาอยู่ในกลุ่มคนไข้สโตรกซึ่งจำนวนคนไข้โควิดไม่มีความสัมพันธ์กับคนไข้สโตรกเมื่อคนสูงอายุมีมากขึ้นคนไข้สโตรกก็มีมากขึ้นในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้สโตรกเนี่ยเราสามารถถ้าเรารู้มาเร็วแล้วรักษาเร็วเขาก็จะไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็ครบชีวิตแล้วไม่เสียชีวิตอย่างเป็นถ้าเราไม่ดูแลดันทุกทีก็จะไม่เสียชีวิตครับถ้าบอกว่าจากเดิมโรงพยาบาลชีวารัตน์เนี่ยตั้งใจว่าจะเปิดเพื่อรักษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งตอนนี้เราก็จะขยายขอบข่ายออกไปเป็นรักษาทั้งมะเร็งแล้วก็รักษาเกี่ยวกับสโตรกด้วยถูกไหมครับใช่ครับโอเคแล้วอันนี้ขอถามต่อนะครับคือนอกจากที่เราทำเกี่ยวกับสโตรกนะครับผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจไม่รู้ว่าตรงนี้เราจะรับรองรับเกี่ยวกับกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจด้วยไหมครับอาจารย์กลุ่มโรคหัวใจเนี่ยนอกจากเราทำในโรงพยาบาลแล้วนะครับเราก็ไปเปิดศูนย์ที่โรงพยาบาลสิรินธรกับโรงพยาบาลสมุทรปราการนะครับเป็นศูนย์รับส่งต่อคนไข้หัวใจแปลว่าเราขยายการดูแลคนไข้หัวใจอ่ะกว้างขวางขึ้นนะครับนอกจากในโรงพยาบาลแล้วก็กระจายไปที่โรงพยาบาลอื่นๆที่เขาต้องการที่จะให้เราไปเปิดศูนย์ให้เขานะครับเพราะคนไข้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคนไข้จากภาครัฐแทบทั้งนั้นนะครับก็จะเกิดภาวะของ profit sharing ระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์ที่เราไปเปิดครับครับอย่างตัวโรงพยาบาลชีวารัตน์เนี่ยครับอาจารย์เรามีแผนที่จะเปิดนี้ประมาณสักช่วงไหนครับอาจารย์ปี65ครับปี65พอประกาศไตรมาสไหนพอลงลึกลงไปอีกนิดนึงได้ไหมครับประมาณไตรมาสที่1ที่2ครับโอเคงบลงทุนที่เราใช้งบลงทุนเยอะมั้ยครับอาจารย์ไม่มากครับ300ล้านครับ300ล้านนี่คือรวมทั้งอุปกรณ์แล้วก็ตัวอาคารด้วยใช่ไหมครับรวมหมดเลยครับอย่างนี้ถ้าเรามองถึงการคืนการถึงจุดคุ้มทุนนะครับอาจารย์คิดว่าน่าจะหลังจากเปิดไปแล้วใช้เวลานานไหมครับกว่าจะถึงจุดคุ้มทุนนะครับก็คงจะเนื่องจากเป็นเงินลงทุนที่ไม่สูงมากมีผลกระทบต่อผลประกอบการค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็คิดว่าคงใช้เวลาไม่นานในการที่จะเป็นอีเวนต์นะครับอันที่สองคือเรามีการส่งต่อจากคนไข้ภาครัฐเพื่อมารักษาฉายแสงครับเพราะว่าเครื่องมือฉายแสงรังสีรักษาเนี่ยยังขาดแคลนในประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับงั้นคนไข้ที่ต้องฉายแสงเนี่ยภาครัฐก็จะส่งมาให้ที่มีรักษาโดยที่เราสามารถเบิกค่ารักษาจากสปสช.นะครับซึ่งเขาเป็นเจ้าภาพในการที่จะรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่างๆในประเทศไทยครับอันนี้ผมขออนุญาตทำความเข้าใจสรุปเกี่ยวกับเมื่อกี้อีกทีนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยเราไม่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับมะเร็งในการฉายแสงแต่พอเราเปิดตรงนี้ปุ๊บเราก็จะลดการส่งต่อแล้วก็ยังรับกลุ่มผู้ป่วยที่มาจากโครงการภาครัฐจากโรงพยาบาลอื่นๆด้วยถูกไหมครับถูกต้องครับโอเคครับ
อาจารย์ครับขอบคุณคุณป๊อปนะเวลาใกล้จะหมดแล้วครับคุณป๊อปเดี๋ยวผมขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงนะครับอันนี้ถามเผื่อนักลงทุนนะครับนักลงทุนก็รอว่าเอ๊ะตอนนี้มันพฤษภาแล้วนะเหลือมิถุนายนอีกเดือนนึงก็จะปิดงบสำหรับไตรมาส2นะฮะไตรงบไตรมาส1ของจุฬารัตน์นี่ดีมากนะครับก็ไปดูเอ๊ะไตรมาส2ไตรมาส2จะดีขึ้นมั้ยครับอาจารย์ประมาณตอนนี้ประมาณคร่าวๆครับเท่าที่ดูแล้วนะครับไตรมาส2เนี่ยรายได้ดีกว่าไตรมาสที่1ครับครับปกติรายได้ดีก็กำไรดีกว่าด้วยนะฮะว่าอย่างนั้นครับน่าจะน่าจะดีครับถ้าดีดูเท่าที่ดูนะฮะป๊อปอยากถามอะไรตัวเลขไหมเชิญฮะให้หนึ่งคำถามโอเคครับงั้นผมขอโฟกัสไปที่ Hospital นะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ารายได้น่าจะดีกว่าแล้วก็แนวโน้มกำไรคงจะดีกว่าอันนี้หลักๆนี่คือเกี่ยวกับการที่เรารับ Hospital ด้วยไหมครับถูกต้องครับเพราะว่า Hospital เดิมไตรมาสที่หนึ่งไม่มีครับเราเพิ่งมีในไตรมาสที่สองแล้ว okay. เริ่มจากเดือนเมษาเป็นต้นไปที่มี Hospital ซึ่ง Hospital เนี่ยคงต้องอยู่กับเราไปอีกหลายเดือนนะครับ okay. นะครับแล้วตอนนี้ occupancy มันก็ 90% นะนะครับโอเคครับทุกสิทธิ์ทุกมันจะมีการ turn out นะครับเพราะกลุ่มคนนี้ครบ14วันแล้วไม่เป็นอะไรหายแล้วก็ออกจากสุดเดียวได้มันจะมีการ turn over ตลอดเวลามันมีการ check in check out ตลอดเวลาครับ14วันเปลี่ยน14วันเปลี่ยนเปลี่ยนครับมันเป็นชุดๆนะครับ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 เอานะครับคุณป๊อปท่านอาจารย์กำพลครับเราได้ใช้เวลาเต็มที่นะครับก็ได้เห็นภาพของจุฬารัตน์นะครับที่หลายๆคนบอกต้องจับตาอย่างยิ่งในกลุ่มโรงพยาบาลตอนนี้นะครับเนื่องจากเข้าไปช่วยหลวงในแง่ของการระบาดของโควิดค่อนข้างมากตั้งแต่การตรวจการรับคนไข้มาการเปิดฮอสพิทอลรวมทั้งต่อไปก็การกระจายวัคซีนฉีดวัคซีนการบริหารจัดการที่เกี่ยวเนื่องเข้ามานะครับก็เป็นอะไรที่ในวิกฤตของโควิดก็ไม่ได้เสียโอกาสที่เราคนไข้อาจจะไม่อยากมาโรงพยาบาลแต่มีอย่างอื่นเข้ามาชดเชยให้ได้เยอะนะครับรวมทั้งโครงการของโรงพยาบาลเองก็มีอะไรที่เปิดต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับไม่มีโควิดอันนั้นเราก็ขยายตัวของเราการไปช่วยบริหารจัดการโรงพยาบาลภาครัฐการเปิดศูนย์ชีวาอะไรนะเรียกชีวรัฐใช่ไหมฮะยังไม่รู้ชื่ออะไรนะฮะซึ่งจะเป็นไฮเทคหน่อยที่จะรักษามะเร็งกับสโตรกนะครับอันนั้นก็เป็นแผนที่ช่วยให้การมองจุฬารัตน์นั้นน่าจะสดใสนะครับอาจารย์ครับอาจารย์เดี๋ยวเราพอพัฒนาไปก้าวย่างไปใกล้ๆสิ้นปีมาคุยกันสักรอบนะครับอาจารย์ครับครับใช่ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์กำพลพลัสศิลป์อย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณคุณป๊อปด้วยนะครับแล้วเราลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ